หลายจังหวัดที่มักเกิดปัญหาไฟป่าเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อป้องกันไฟป่าในช่วงหน้าแล้งพร้อมกับรณรงค์ให้ประชาชนงดเผาในระยะนี้เพื่อลดมลพิษทางอากาศครับที่จังหวัดพิษณุโลกนายภคพงศ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดกิจกรรมรณรงค์ลดการเผาควบคุมไฟป่าและหมอกควันเพื่อโรงเรียนวังทองพิทยาคมตำบลชัยนามอำเภอวังทองเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างความร่วมมือของภาคประชาชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันก่อนขึ้นบินสำรวจพื้นที่ป่าเพื่อวางแผนป้องกันไฟป่าพร้อมกับชมการสาธิตการดับไฟป่าของเจ้าหน้าที่ทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนายสุพจน์เพื่อพริ้งผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่5ปล่อยขบวนชุดปฏิบัติการลาดตระเวนคุ้มครองป่าพรุและขบวนรณรงค์ป้องกันไฟป่าพรุป่วนเคร่งเพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไฟป่าและหมอกควันพิษพร้อมมีส่วนร่วมในการคุ้มครองอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยไม่จุดไฟเผาป่าและแจ้งเบาะแสหากพบเห็นไฟป่าหรือพบการลักลอบการเผาก็ปรากฏนายชัยนรงค์วาสนะสมสิทธิ์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งที่มักมีปัญหาไฟป่าขอให้เตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือในการเข้าระงับเหตุและช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที